สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยอีกแล้วนะคะช่องจอย CA นะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวเสื้อผ้านะคะอย่างคราวก่อนที่จอยเคยบอกนะว่าวันที่ขายดีที่สุดของจอยคือวันพฤหัสกับวันศุกร์นั่นเองนะคะวันนี้จอยจะมารีวิวสินค้าที่จอยขายได้วันพฤหัสกับวันศุกร์นะแล้วรีวิวเสร็จจอยต้องออกไปส่งของต่อนะโอเคเรามาเริ่มเข้าคลิปกันนะคะว่าจอยขายอะไรได้บ้างก็คือสินค้าที่เห็นด้านหลังของจอยนะคะจอยเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่ในอเมริกานะคะจอยลงขายใน eBay แล้วก็ Poshmark นะโอเคเรามาเริ่มเข้าคลิปกันเลยค่ะตัวแรกลงปุ๊บขายปั๊บนะคะเพิ่งซื้อมาจากการช้อปปิ้งล่าสุดเองอันนี้ค่ะคือกระโปรงนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลาย GO Print นะคะแบรนด์คือ Nomad Morgan Copper ค่ะนี่ป้ายเป็นแบบนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่จอยได้มานะคะตัวนี้ขายได้เร็วมากนะคะเพราะว่าอยู่ในเครือของ Anthropology นั่นเองนี่ค่ะป้ายอยู่นี่เป็นสินค้าใหม่เนาะจอยซื้อมา4.99 เหรียญขายได้ตึ้งตึ้งตึ้ง38 เหรียญค่ะขายได้ใน Poshmark นะคะก็ลูกค้าขอต่อรองราคามานะคะก็จอยเห็นว่ามีกำไรจอยขายได้จอยก็ขายนะคะส่วนมากจอยจะไม่เก็บสินค้าถ้ามีกำไรนะคะจอยก็มักจะขายไปแล้วก็ไปซื้อสินค้าใหม่นั่นเองโอเคไม่ต้องไปเก็บไว้หรอกค่ะสินค้าออกไปคือสินค้านะมีใหม่ทุกวันนะคะเราออกไปหาสินค้าใหม่เอากลับมาขายในร้านเรามีสินค้าใหม่เยอะๆแล้วจะขายดีนะต่อมาตัวนี้ลงปุ๊บขายปั๊บเหมือนกันนะคะเป็นการช้อปปิ้งล่าสุดของจอยเหมือนกันนะคะแบรนด์คือ Madewell ค่ะกางเกงยีน Madewell นะคะจอยมักจะบอกเสมอให้ขายกางเกงเอวสูงแล้วก็เป็นทรงสกินนี่เนาะรุ่นนี้คือรุ่น The Perfect Vintageจีนนะคะจอยลองเซิร์ชดูดีเทลนะคะก็จะเป็นทรงมัมจีนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นทรงเอวสูงด้วยนะคะขายรวดเร็วมากเลยซื้อมา7.49 เหรียญนะคะขายไป35 เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยลูกค้าไม่ต่อเลยขายได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะนี่ตัวนี้อ่ะขายแล้ว2 ตัวแล้วนะคะต่อมาคือตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้คือไซส์ใหญ่เป็นกางเกงยีนสำหรับสาวไซส์อวบจะสังเกตเห็นได้ว่าขาดหน้าขาดหลังขาดเยอะแยะขาดมากมายนะคะคือแบรนด์นี้ค่ะ American Eagle นะคะถ้าใครอยากซื้อขายนะให้ซื้อเป็นรุ่นขาดรุ่นขาดเนี่ยจะขายได้เร็วนะคะตัวนี้จอยได้มาจากร้าน TJ Maxx นะคะราคา8 เหรียญนะคะจอยขายไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะขายไป26 เหรียญนี่ค่ะขายไป26 เหรียญซื้อมา8 เหรียญนะคะขายเร็วมากก็ภายในน่าจะ2 อาทิตย์มั้งตัวนี้เนาะก็ถ้าช่วงนี้ TJ Maxx กับ Marshalls ลดราคาแล้วนะคะให้รีบไปซื้อให้รีบไปช้อปปิ้งกันนะคะเพราะว่าราคาถูกมากจริงๆนะคะไปหาดูเอาละกันต่อมาตัวนี้อันนี้ก็ขายแล้วค่ะอันนี้คือเมฟค่ะเนาะเมฟอยู่ในเครือ Anthropology นะคะด้านล่างก็จะมีเขียน Anthropology นะคะลายก็จะเป็นลายผลไม้นะคะจะเป็นลายเลมอนลายเชอร์รี่นั่นเองนะคะเป็นโทนสีแดงคือสไตล์แบบนี้ยังขายได้ช่วงหน้าซัมเมอร์อยู่นะคะซื้อมา4.99 เหรียญขายไป20 เหรียญนะคะตัวนี้ต่อมาอันนี้ค่ะอันนี้อยู่กับจอยมาสักพักนะแต่ก็ขายได้แล้วก็คือ Sun Dance นั่นเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสไตล์โบโฮจะเห็นได้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นปักหมดเลยเป็นทรงแขนยาวแล้วก็ปักนะคะเนื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้าจะเป็นเงาๆจอยไม่แน่ใจเป็นผ้าซิลไหมเป็นผ้าวินส์โคสแล้วก็คัตตอนค่ะแต่คล้ายๆผ้าซิลเลยนะผ้าเงาๆสวยดีด้านหลังเป็นแบบนี้ซื้อมา4.99 เหรียญนะคะขายไป22 เหรียญต่อมาคือตัวนี้ถ้าใครอยากขายเสื้อผ้าสาวไซส์อวบจอยแนะนำให้เรียนรู้แบรนด์นี้นะคะคือโทริดนั่นเองอันนี้คือของใหม่พร้อมป้ายราคาเนาะตัวนี้จอยได้มาแพงนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นแค่เสื้อทูนิกนะเสื้อทูนิกเนี่ยร้านค้าพุทวิลเนี่ยเขาจะต้องชาร์จจอย4.99 เหรียญแต่ว่าแคชเชียร์เขาคิดว่าเป็นชุดเดรสนะคะเขาคิดจอย7.99 เหรียญเท่ากับตัวนี้จอยลงทุนไป7.99 เหรียญนะคะแต่ว่าจอยขายได้ไป22 เหรียญนะคะตัวนี้นี่ค่ะต่อมาตัวสุดท้าย
ตัวสุดท้ายคืออันนี้ค่ะอันนี้เป็นชุดเดรสนะคะจะเห็นได้ว่าจะเป็นมิดิเดรสชุดแบบว่าปล่อยๆใหญ่ๆนะสำหรับจอยนะแนวเนี้ยจอยขายได้เรื่อยๆเลยนะคะก็จะเป็นพวกซิกเนเจอร์เจอร์ซี่แบบเป็นชุดหลวมๆอย่างนี้นะคะอันนี้คือแบรนด์เจจิลนะคะนี่ถ้าใครเจอก็ลองหาเอามาขายแล้วกันตัวนี้จอยซื้อมา7.99 เหรียญแต่จอยขายไป20 เหรียญนะคะส่วนมากเนี่ยจอยตั้งราคาไว้30ลูกค้าก็จะชอบตอบประมาณ25ไม่25ก็20เลยนะคะคือต่ำสุดของจอยอ่ะคือจอยลดได้20ไงคะก็คืออย่างที่จอยบอกว่าอะไรที่จอยพอทำกำไรได้เนี่ยจอยก็มักจะขายเลยนะคะแล้วเราก็ไปซื้อของใหม่เอามาขายนั่นเองต้องอ่ะ เสื้อผ้าเสื้อผ้าหมดไปแล้วนะคะต่อมามาชิ้นสุดท้ายตึ้งตึ้งตึ้งดีใจมากเลยขายได้นี่แทบจะกระโดดเต้นเลยนะคะอันนี้นั่นเองอันนี้นั่นเองขายได้ลุ้นใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมว่ารุ่นไหนนะคะคือช่วงเนี้ยจอยเริ่มที่จะขายกระเป๋าแบรนด์นะคะเริ่มต้นมาจากการขายสินค้าของตัวเองก่อนนะคะคือจอยเป็นคนชอบใช้ LV เนี่ยใช้หลุยเนี่ยมาตั้งแต่สมัยแบบวัยรุ่นเลยนะคะก็จะชอบหลงรักแบรนด์นี้เป็นพิเศษแบรนด์อื่นเนี่ยจะไม่มีความรู้จะไม่มีความสนใจเท่ากับแบรนด์นี้นะคะก็อย่างที่บอกเริ่มต้นจากการขายสินค้าของตัวเองก่อนแล้วนะคะแล้วมองเห็นช่องทางว่าเอ้ยกระเป๋าแบรนด์ก็สามารถขายได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ากระเป๋าจอยเนี่ยจอยใช้มาเป็นแรมปีแล้วจอยเอามาขายนะคะก็ยังได้กำไรนะเราใช้แล้วนะแล้วก็ยังเอามาขายได้กำไรแต่กระเป๋าของจอยส่วนตัวของจอยเองเนี่ยคือจอยซื้อมือหนึ่งมาแล้วเวลาเราใช้เนี่ยจอยก็ใช้ถนอมกระเป๋านะคะก็คือถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าจอยใช้กระเป๋าอยู่ในสภาพดีก็เลยขายได้กำไรนั่นเองนะคะก็เลยเป็นจุดไอเดียเริ่มต้นของจอยอ้องั้นก็เริ่มขายกระเป๋าแบรนด์ดีกว่านะคะก็เริ่มจากความชอบของตัวเองนั่นเองนะคะแล้วจอยก็เริ่มสรรหากระเป๋านะคะเอามาลงขายใน eBay แล้วก็ Poshmark นะคะแต่ว่ากระเป๋าแบรนด์ของจอยช่วงนี้ส่วนมากขายได้ใน Poshmark นะคือจอยบอกไว้ก่อนจอยชอบเนี่ยคือขายใน Poshmark เนี่ยดีอย่างคือใน eBay เนี่ยจอยไม่รู้ว่าเขามีแบบว่าต้องส่งกระเป๋าไปให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพวกโปรอะค่ะพวกโปรแบบพวกตรวจกระเป๋าก่อนแล้วค่อยส่งให้ลูกค้าหรือเปล่าคือใน eBay เนี่ยจอยเคยขายแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะคะเขาก็ขับรถมาเอาเลยนะแต่ว่าจอยขายใน Poshmark เนี่ยหลายใบแล้วนะคะคือจะเล่าให้ฟังก่อนส่วนมากกระเป๋าที่ขายเนี่ยถ้าราคาเนี่ยเกิน500 เหรียญขึ้นไปเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะต้องถูกส่งนะไปตรวจก่อนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของทาง Poshmark เนี่ยตรวจก่อนว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นของแท้ไหมถ้ากระเป๋าเป็นของแท้ทาง Poshmark รับรองว่าเป็นของแท้เนี่ยเขาก็จะส่งไปให้ผู้ซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเขาก็จะตีสินค้าคืนกลับมาให้จอยนะคะแต่ตั้งแต่ที่จอยขายมาหลายใบแล้วเนี่ยจอยไม่เคยมีปัญหาเพราะว่ากระเป๋าจอยแท้ทุกใบนะคะกระเป๋าจอยแท้ทุกใบจอยไม่ขายของปลอมถามว่าจอยขายแพงไหมจอยขายแพงจอยไม่ได้ขายถูกเพราะกระเป๋าแต่ละใบกว่าจอยจะหาได้มาแต่ละใบเนี่ยคือจอยใช้เวลาในการหาจอยเสียเวลาในการหาแล้วกระเป๋าทุกใบเนี่ยจอยส่งไปตรวจก่อนเพื่อให้ได้ใบการันตีมานะคะว่าสินค้าของจอยเนี่ยเป็นของแท้ทุกใบเพื่อที่เวลาจอยลงขายเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่ต้องแบบคอยส่งข้อความถามจอยกระเป๋าแท้ไหมกระเป๋าแท้ไหมขอดูนั่นขอดูนี่นะคะจอยก็พยายามโพสต์รายละเอียดรูปกระเป๋าให้หมดบวกด้วยใบการันตีที่จอยมีนะคะคือลูกค้ามั่นใจว่าซื้อจากจอยเนี่ยได้ของแท้แน่นอนนะคะแล้วเขาก็ส่งไปให้ทางเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่ตรวจของแท้ลูกค้าก็ได้รับกระเป๋าอย่างสบายใจนั่นเองอ่ะโอเคพูดเยอะแล้วมาเปิดเลยอ่ะรุ่นนี้นั่นเองอ่ะเปิดอย่างรวดเร็วรุ่นนี้ค่ะนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นกระเป๋าหนังอยากจะบอกว่าหาก็หายากมากนะไม่ได้หาง่ายแล้วราคาเนี่ยคือถ้าใครเล่นกระเป๋าหลุยส์ก็รู้กันอยู่แล้วว่าลายเป็นผ้าหนังเนี่ยจะราคาแพงกว่าที่เป็นลายโมโนแกรมนะคะแต่ถามส่วนตัวของจอยนะจอยชอบใช้ลายโมโนแกรมที่เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นรุ่นท็อปพีทอะเป็นเนื้อผ้าสีน้ำตาลรุ่นท็อปพีทเนาะคือจอยชอบใช้เนื้อผ้านั้นมากกว่าเพราะว่าทนทานจะใช้กี่ปีกี่สมัยก็ยังทนทานแต่ว่าตัวผ้าหนังตัวหนังไม่ได้ผ้าตัวหนังเนี่ยจอยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนแรกคิดว่าจะซื้อมาใช้เองด้วยคือเราเซิร์ชดูก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่เออซื้อมาพอขายได้กำไรอ่ะจอยก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ลองมาใช้ลองมาจับเนี่ยไม่ชอบหนังนะจอยก็เลยขายสามียืนมองนี่รุ่นนี้อ่ะอันนี้ก็คือรุ่นสปีดี้รุ่นหมอนนั่นเองนะคะเป็นทรงไซส์30คือเนี๊ยบมากจริงๆนี่ให้ดูนี่ค่ะให้เนี๊ยบมากจริงๆนะก็ด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะจอยเปิดก่อนมีสายค่ะก็สามารถสะพายได้เนาะมีสายให้มีอะไรอีกเดี๋ยวนะจอยขอเปิดว่าจอยเอาไว้ไหนน่าจะไว้หน่อยสิก็จะมีอันนี้คือใบการันตีนะคะที่จอยส่งไปตรวจเพื่อให้ได้ใบการันตีมานะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะเล่มบุ๊กมีอันนี้แล้วก็มีกุญแจตัวแม่กุญแจนะคะตัวลูกกุญแจจะอยู่นี่เมื่อกี้แม่กุญแจนะคะลูกกุญแจจะอยู่นี่ค่ะก็คือรุ่นทีเด็ดของจอยนั่นเองนะคะที่จอยขายได้คือกระเป๋าหลุยส์ใบนี้นะคะทุกคนอยากรู้ราคาแล้วว่าจอยขายได้เท่าไหร่นะคะจอยขายได้ 2,440 เหรียญราคาต้นทุนเนี่ยจอยไม่บอกไปหากันเอาเพราะว่าเอางี้คือแต่ละเจ้าเนี่ยก็ขายราคาไม่เหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้ราคาเกิน 40,000 ขึ้นจอยบอกอย่างนี้ว่าต้นทุนของจอยราคาเกิน 40,000 ขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกรุ่นกระเป๋าหนังเนี่ยราคาก็จะแพงกว่ารุ่นเนื้อผ้าปกตินะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะลองหันมาขายกระเป๋าเหมือนอย่างจอยนะคะก็ศึกษาเอาส่วนมากจอยหาสินค้าเนี่ยจากทางเมืองไทยได้แหละเพราะว่าเมืองไทยเราสินค้าถูกกว่าที่อเมริกาเยอะนะคะจอยก็สรรหาจากทางเมืองไทยแล้วก็ส่งกระเป๋าเข้ามาขายในที่อเมริกานะคะก็จอยหาใน IG เนี่ยมีหลายร้านค้าเลยแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าร้านว่ากระเป๋าใบไหนเนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอมนะคะก็แนะนำให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่เรามั่นใจร้านค้าที่เรามั่นใจยังไงเราก็ดูการขายของเขาว่าเขาขายมานานไหมนะคะดูจากผลงานการขายของเขาแต่ว่ามันก็มีบาง IG เนี่ยที่แบบว่าพวกฝากขายอ่ะฝากขายเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆเพราะว่าฝากขายเนี่ยก็มาจากหลายคนใช่ไหมคะบางคนอาจจะได้ของปลอมอะไรเงี้ยก็ยังไงศึกษาดูให้ดีแล้วกันก่อนที่จะซื้อเอามาขายนั่นเองนะคะนะโอเคอันนี้คือใบเด็ดของจอยนั่นเองโอเคจบการรีวิวของจอยวันนี้นะคะการขายที่ดีของจอยก็คือกระเป๋าหลุยใบนี้นั่นเองนะคะตอนนี้จอยก็เริ่มมองหากระเป๋าใบใหม่นะคือสั่งแล้วแหละสั่งแล้วเอาไปอยู่ที่บ้านที่เมืองไทยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขนส่งมาที่นี่นะคะเพราะว่ายังหาได้ไม่ครบในจำนวนที่ต้องการนะคะก็ต้องใช้เวลาในการหาทุกวันนะคะอ่ะโอเคยังไงคลิปนี้เดี๋ยวจอยขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปการขายของจอยนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเตือนเอาไว้แล้วกด Thumb up กดไลค์คลิปให้จอยด้วยแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ